วัสดีครับทวีศรีมูลวันนี้จะมาขยายความเกี่ยวกับท่อแกนกลางหรือว่าท่อแก๊สภายในตัวเดียวกันสาเหตุที่มาขยายความหรือว่ามาชี้แจงนั้นก็เพราะว่ามี FC ท่านหนึ่งสนใจเกี่ยวกับท่อแกนกลางหรือว่าท่อแก๊สชนิดนี้ก็คือเรานำแก๊สขึ้นสู่ท่อแกนกลางอย่างเดียวเราไม่ได้นำแก๊สลงข้างล่างหรือว่าลงก้นเตาข้อดีการนำแก๊สขึ้นบนหรือว่าแก๊สพุ่งขึ้นบนอย่างเดียวนั้นจะส่งผลให้ก้นเตาของเราในขณะไม้คายแก๊สเป็นเวลานานจะช่วยทำให้ก้นเตาเรามีอายุยืนยาวหรือว่าไม่ชำรุดง่ายอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดจะทำให้ก้นเตาเราไม่พังหรือว่าทำการซ่อมแซมจะมีอายุการใช้งานที่ดีขึ้นอันนี้ผมทดลองใช้มาแล้วและได้ผลสำหรับเรื่องขั้นตอนวิธีการทำนั้นก็คือการนำท่อแก๊สหรือว่าท่อเดียวมาเจาะรูเราไม่ต้องใช้ท่อคู่หรือว่าท่อแยกเราเจาะรูภายในท่อแก๊สเลยแล้วเราก็เวลาไม้คายแก๊สก็พุ่งขึ้นอย่างเดียวสิ่งสำคัญตัวนี้ก็คือที่จะเพิ่มขึ้นมาเวลาเราประกอบเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ผมจะเน้นย้ำเมื่อก่อนผมเคยใช้เหมือนกันใช้ท่อประปาขนาด5นิ้วซีนดินเหนียวเฉพาะข้างในแต่พบว่าเมื่อเวลาไม้คายแก๊สที่รุนแรงหรือว่ามีแรงดันที่รุนแรงอันดับแรกรูเล็กๆระหว่างข้อต่อตัวเชื่อมเกี่ยวกับท่อแกนกลางกับก้นเตาที่เราเจาะนั้นจะมีการเล็ดลอดของแก๊สไหลลงข้างล่างและจะทำให้มีลูกเปลวไฟร้อนอยู่ตลอดเวลาพอใช้นานไปนานไปรูตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนขยายทำให้ก้นเตาของเรามีปัญหาในการใช้งานครั้งต่อไปที่เราจะนำท่อแกนกลางหรือว่าท่อแก๊สที่เราทำท่อเดียวนี้ใส่เข้าไปก็มีปัญหาเรื่องรูใหญ่กว่าท่อแกนกลางที่เราทำไว้ขนาด5นิ้วครับอันนั้นจะเป็นปัญหามากในปัจจุบันที่ผมใช้มาตอนนี้ใช้งานไปแล้วผมบันทึกไว้ที่โรงเตาของผมครั้งล่าสุดผมใช้อยู่12ครั้งคลิปเก่าที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านี้ครั้งที่12ต่อไปผมก็จะเผาไปเรื่อยๆเป็นครั้งที่13ผลปรากฏว่าการทำแบบนี้จะดีมากเลยครับคือเมื่อเราประกอบท่อแกนกลางซีนดินภายในแล้วเราตะแคงก้นเตาขึ้นอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วเราใช้ดินเหนียวอุดบริเวณนี้ดีๆครับหงายก้นเตาขึ้นแล้วใช้มือล้วงเข้าไปแล้วอุดดินเหนียวดีๆตัวนี้จะช่วยได้ดีมากเลยครับเมื่อก่อนผมไม่เคยทำเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมมาทำแล้วจะทำทุกครั้งเพราะว่าการคายแก๊สของไม้นั้นใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงแล้วบวกกับแรงดันควันออกมาช่วงนั้นควันจะออกมาก่อนไม้คายแก๊สช่วงนี้จะกินเวลาอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงเช่นกันเฉพาะควันนะที่ผมเรียกบ่อยๆก็คือควันบ้านั่นแหละตัวนี้จะคล้ายกับแก๊สมากปกติแล้วถ้าเราศึกษาเรื่องนี้จริงๆหรือว่าเน้นเนื้อหาหรือว่าเราเข้าใจเรื่องการเผาไหม้ถ่องแท้นั้นจะทุกคนจะเข้าใจก็คือเมื่อเวลาเราเผาถ่านไปไม้ก่อนจะคายแก๊สก็จะเกิดการเผาไหม้ควันจะออกมาก่อนแล้วควันตัวนี้จะโดนเผาไหม้อีกครั้งหนึ่งก็คือเชื้อเพลิงหรือว่าไม้ที่อยู่ใต้เตาของเราคือเตา F5E ก็จะเกิดการลุกไหม้ก็จะคล้ายๆกับแก๊สมากเลย
สีคล้ายๆกันเลยความแรงก็คล้ายๆกันพุ่งลงมาเหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งเสียงก็ยังคล้ายกันอีกแต่จะมีข้อแตกต่างความแรงแค่นั้นความแรงก็จะอ่อนไม่แรงเท่ากับไม้คายแก๊สตัวนี้นั่นแหละที่จะทำให้ก้นเต่าของเราเสียหายไปอีกคิดดูกินเวลาไปกว่าไม้จะคายแก๊สก็เป็นเกือบเวลา2ชั่วโมงแล้วแล้วหลังจากนั้นไม้คายแก๊สอีกล่ะพอไม้คายแก๊สอีกแก๊สที่พุ่งลงข้างล่างที่มีรอยรั่วที่ชำรุดเกิดการเสียหายนั้นถ้าเราอุดไม่ดีก็จะพุ่งลงข้างล่างอย่างมากมายเลยแรงดันยิ่งเยอะเมื่อไม้คายแก๊สเต็มที่ตัวนี้จะกินเวลา 3-4 ชั่วโมงต่อ1เตาแล้วบวกไปอีกกับการเผาไหม้ของควันที่ผมพูดก่อนหน้านั้นไปอีก2ชั่วโมงอย่างมากเอาครับเป็นเท่าไหร่แล้ว4-5เป็นเกือบ6ชั่วโมงนู่นเต็มที่เลยครับช่วงแรกๆนั้นการเผาไหม้ก็จะปกติถ้าเราตีเวลาการเผาไหม้หรือว่าเตาเผาถ่านและควันนี้เราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ7ชั่วโมงชั่วโมงแรกการเผาไหม้หรือว่าการจุดเตาบวกไปเลยอย่างที่ผมบอกการจุดเตาเอ่ยการเผาไหม้ไม้เล็กการเผาไหม้ไม้ใหญ่ให้เวลา1ชั่วโมงจนเปลวไฟพุ่งขึ้นสู่ท่อแกนกลางแล้วหลังจากนั้นควันบ้าออกมาแรงดันออกมาอันนี้นะ1ชั่วโมงแล้วใช่มั้ยบวกกับอีกควันบ้าออกมาแรงดันออกมาเผาต่อไปอีก2ชั่วโมงก่อนหน้านี้เป็น1บวกกับนี้เป็น2เป็น2ชั่วโมงรวมกันแล้วเป็น3ครับหลังจากนั้น3ชั่วโมงหลังจากที่เราเผาไปควันบ้าออกมาแล้วต่อไปก็ไม้คายแก๊สอีกไม้คายแก๊สนี่ก็กินเวลาไปอีก4-5-6อีก3ชั่วโมงอีก2ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกมาแล้วก่อนหน้านั้น3ครั้งสุดท้ายนี่อีก1-2-3ก็เป็น6ชั่วโมง7ชั่วโมงการไล่แก๊สถ้าแก๊สเรารั่วลงก้นเตาคิดดูก้นเตาของเราจะรับศึกหนักนานขนาดไหนเป็นเวลา7ชั่วโมงเลยอันนี้คือผมมาเน้นย้ำเรื่องก้นเตาแต่ถ้าเราทำแบบวิธีผมที่ผมบอกนั้นก็คือปิดให้สนิทเลยก้นเตาใช้ดินเหนียวอุดครับถ้าอุดแล้วก็จะไม่มีปัญหาพอเราเผาไปก็จะปกติเวลาควันบ้าออกมาแรงดันออกมาก็จะพุ่งขึ้นสู่ท่อแกนกลางเผาไหม้ให้ท่อแกนกลางแดงอย่างเดียวไม่มีปัญหาเรื่องก้นเตาก้นเตาของเราก็จะเย็นเพราะว่าผมเคยพิสูจน์แล้วนำมือล้วงเข้าไปปากเตาก็จะเย็นแม้กระทั่งไม้คายแก๊สเสียงดังแรงๆเอามือล้วงเข้าไปเตาก้นเตาก็จังเย็นอยู่อันนี้คือข้อเท็จจริงครับผมจึงขอแนะนำว่าลองทำดูวิธีนี้ดีที่สุดเลยก็คือนำแก๊สขึ้นสู่ท่อแกนกลางอย่านำแก๊สลงก้นเตาเด็ดขาดผมรับรองได้เลยว่าถ้าเกิดเรานำแก๊สลงก้นเตานั้นยิ่งก้นเตาถ้าใครไม่ได้ดามนี้ผมเผาการันตีได้เลยผมคิดว่าเผาได้ไม่ถึง10ครั้งก็ทะลุแล้วครับอันนี้เพราะว่าผมเคยทดลองทดสอบเผามาเมื่อนำแก๊สลงก้นเตาขนาดผมใช้เหล็ก5มิลดามผมเผาไป10กว่าครั้งแตกออกแบบนี้เลยก้นเตาหรือว่าขยายออกเสียหายผมจึงขอแนะนำว่าเมื่อเวลาเราจะสร้างท่อแก๊สหรือว่าท่อแกนกลางนั้นให้คำนึงถึงเรื่องการนำแก๊สลงก้นเตาขอให้หลีกเลี่ยงในกรณีนี้อย่านำแก๊สลงก้นเตาเด็ดขาดถ้าเราไม่ให้แก๊สลงก้นเตานั้นในเมื่อมันมีปัญหาเราก็ต้องใช้ดินเหนียวอุดให้ได้อย่าให้มีแก๊สเล็ดรอดในการเผาแต่ละครั้งเพราะว่าจะทำให้ก้นเตาเราเสียหาย
เนี่ยก้นเตาผมปัจจุบันนะดีมากๆเลยผมเผาไปแล้ว12ครั้งต่อไปเป็นครั้งที่13ก้นเตาของผมนี้ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมเลยแล้วผมก็จะทำสถิติดูว่าหลังจากที่ท่อแกนกลางที่ผมใช้มาพร้อมกันกับก้นเตาผมการันตีได้เลยว่าท่อแกนกลางไปก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้ท่อแกนกลางของผมมีผิวหนังผุพองใกล้จะทะลุหรือว่าใกล้จะแตกก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับท่อแกนกลางเพราะว่าท่อแกนกลางนั้นเป็นอะไรที่เปลี่ยนง่ายเราซื้อมาไว้เยอะๆเลยซื้อมาครั้งเดียวเลยรอบเดียวเลยยาว6เมตรแล้วเรามาตัดไว้เป็นเม็ดๆเม็ดๆได้6ท่อนแล้วเรามาเจาะรูไว้ครับทำบ่าทำอะไรเรียบร้อยรอเปลี่ยนอะไรอย่างเดียวอันนี้จะคุ้มกว่ามากแต่ถ้าเราเผาแบบวิธีเดิมๆก็คือนำแก๊สลงก้นเตานั้นทั้งท่อแก๊สก็เสียทั้งก้นเตาก็เสียคูณ2เลยอันนั้นจะซ่อมแซมรับรองเสียหายมากครับเพราะว่าการซ่อมแซมเตานั้นเป็นอะไรที่ยุ่งยากและแก้ไขนั้นเป็นอะไรที่เบื่อหน่ายมากสำหรับผมบางครั้งนี้หยุดการเผาถ่านไป2วัน3วันไม่อยากจะทำเลยมีแต่ไปหาไม้ไว้อย่างเดียวเตาพังครับอันนี้คือเป็นปัญหาสำหรับเรื่องของผมนั้นผมแก้ปัญหาได้หลายเรื่องแล้วเรื่องเตา F5E ก็แก้ได้แล้วโดยใช้ถังน้ำยาแอร์มาทำอันนี้ก็ผ่านไม่ต้องห่วงเรื่องการพังทลายของฝาผนังเตา F5E ของเราอันนี้สบายมากแล้วก็จุดไฟง่ายติดไฟง่ายลุกง่ายร้อนแรงเร็วดีครับอันนี้ขอแนะนำผ่านไป1เรื่อง2เรื่องก้นเตาจึงมาชี้แจงให้ฟังว่าถ้าใครจะสร้างก้นเตาหรือว่ากำลังที่จะสร้างเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นให้เน้นย้ำในเรื่องการนำแก๊สขึ้นสู่ท่อนแกนกลางข้างบนดีที่สุดอย่านำลงข้างล่างเด็ดขาดบางคนว่าถ้าเกิดเรานำแก๊สลงข้างล่างหรือว่านำความร้อนลงข้างล่างก็จะได้เผาก้นเตาเราไปด้วยอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะว่าผมเคยทดลองมาแล้วการเผาไหม้ของไม้นั้นจะไหม้อยู่ข้างบนลงข้างล่างเราเน้นเฉพาะท่อแกนกลางอย่างเดียวอย่าไปเน้นก้นเตาถ้าเน้นก้นเตานั้นเสียหายมากครับทำให้ก้นเตาเราพังก่อนอายุการใช้งานแน่นอนเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ประสบการณ์ที่ผมพบมาหรือว่าเจอมาก็จะได้มาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้เผื่อ FC หรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะได้ฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติหรือว่านำไปคิดได้ว่าการสร้างแบบนี้จะเป็นแบบนี้การสร้างแบบนั้นจะผลมันจะไปออกมาแบบนี้ก็ลองทำดูถ้าไม่เชื่อก็ลองทำทั้งสองแบบดูอะไรทำได้ก็ทำก่อนไปแล้วเรามาเปรียบเทียบดูว่าสิ่งที่ผมพูดมามันเป็นความจริงหรือไม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พูดเรื่องราวเกี่ยวกับท่อแก๊สหรือว่าท่อแกนกลางบางครั้งก็จะเป็นเรื่องเดิมๆแต่ก็ FC บางคนก็สนใจมาก็อยากจะมาเน้นย้ำแล้วจะมาพูดอีกในเรื่องนี้ก็อยากจะมาคุยให้ฟังว่าวิธีนี้มันดีจริงๆก็สามารถนำไปใช้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจที่จะสร้างคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ